สวัสดีกันแต่เช้าเลยครับวันนี้พี่น้องครับอยู่บ่อครับรอบเช้าครับผมอัดจระบีครับเช็ครถออกทำงานเลยครับกะแรกเป็นซุปเปอร์ยาวขับเองครับก่อนเข้าเช้าครับเดี๋ยวช่วยสารวัตรครับขึ้นหนาวดีเลยขึ้นหนาวเท่ไปเลยไปครับไปทำงานกันครับผมทอยดินสวัสดีวันใหม่นะครับเมื่อกี้นี่ทอยดินประมาณชั่วโมงครึ่งครับทอยดินตรงนี้ออกไปครับโอ้หน่อยๆเนี่ยก็บ่ธรรมดาครับพี่น้องมันเยอะครับมันได้ทอยไกลครับทอยไปที่ข้างหลังครับทอยไปใส่คันคูนั้นครับมันลึกครับกินเขาไว้เลยเนี่ยไปเดินไปกินเขาก่อนท่านฮะไม่ธรรมดางานลึกๆเนี่ยค่อยหันชั่วโมงกลัวใต้ลงมาได้ซ้ำนี่แหละไปเนี่ยจากนี้ไปหันค่อยตะวันเนี่ยค่อยไปสองเทียฮะใส่ก่อนฮะสองวันขึ้นมาแล้วล่ะลองคุณภาพทีมงานเฮามันราคาย่อมเยาครับพักครึ่งแรกบอกว่าได้ไหมสาเขาเลี้ยวมาเมื่อไหร่ฮะสาเขาเลี้ยวได้ปะเลี้ยวเนี่ยสาแต่ว่าคล้องกันยันมันคืออย่าตั้งไปหันเนาะฮะแมนสิไปน้ำน้ำห้อยรถไมโครล่ะไปหลังไปหันล่ะนี่เป็นตัวเอลไปหันล่ะเอาข้อมาเดี๋ยวฮะข้อมาเดี๋ยวก็เป็นตัวก็ตัวไหนเข้ามาตัวนึงฮะรถมาโค้งจะดับเขาพ่อแม่แล้วครับจบเขาแม่กับแม่เดี๋ยวเพื่อนแม่เพื่อนแม่ขันเพื่อนแม่กับแม่พ่อแม่ก็แล้วไปพ่อแม่เขาก็เคลียร์เอาเคลียร์ลงเลยใช่พ่อแม่เนี่ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นแค่แค่มือเอื้อนมาหืมครับมือเอื้อนเคลียร์นะOh.
มันลึกครับนี่แหละมันทำก็ยากครับเห็นไหมถ้ามันตื้นมันทำง่ายนะมันลึกเนี่ยมันทำยากครับสระเนี่ยก็ได้บักซี่เม็ดเนาะให้มันกลัวหุ่นบุ กำลังมันต้องถอยของหันเขากำลังมันนี่ของหันกินเขาดินไม่ธรรมดาเด้อดินลึกๆเนี่ยมหาศาลคงกี่ลูกบ่ถึงเนาะงอบกี่เขาบ่ถึงเนาะมันสิกาย4เมตรแน่อยู่ดิคือก่อนดินตกลงไปนี่คือเก็บขึ้นมาเบิดนะรหัสขนาดเฮาพยายามเก็บขึ้นเนี่ยนะได้ซ้ํานั่นล่ะน้ำมันทั้งนี้ก็เกียงแซะแล้วมื้อนี้รู้ยังเมื่อวานนี้เติมเอาถังนี้เติมเมื่อวานเบิดเล่นปะเบิดปะทางนี้เบิดลอยทางใหญ่ลอยสามไอ้230ลิตรทางใหญ่มื้อนี้ก็สิเต็มมืออยู่ทางนี้เบิดมืออยู่มื้อนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วล่ะงานนี้แต่ก็ยังโอเคครับเป็นงานชาวบ้านงานชาวบ้านนี่ก็คือราคามันพอได้ครับผมถ้าเป็นงานหลวงเนี่ยวายเฮ็ดถ้าพลาดเป้านะครับถ้าพลาดเป้านี่ก็คือขาดทุนเลยนะครับถ้าพลาดเป้าถ้าเรากำหนดวันไว้ประมาณ2วันให้จบ3วันให้จบถ้าสมมติว่าพลาดเป้าเราเนี่ยก็คือบ่เหลียครับงานหลวงเพราะว่ามีเวลาจำกัดต้องเฮ็ดนะครับให้ได้ตามเป้าหมายครับที่เราวางไว้ครับก็คือเราจะใช้เวลา2วันต้องให้จบอย่างนี้ครับถ้าเกิน2วันไปแสดงว่าค่าน้ำมันก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มนะครับ
เตาสโลปดึงขึ้นเลยดึงตีนตรงนี้เขายังไงท่านนี่พุ่งออกแน่วันมันเลิกมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกทำสระลึกเนี่ยมันสวยสวยได้ที่สุดก็คือแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะยังเลือกเท่าไรยังเฮ็ดยากยังเลือกเท่าไรทั้งนั้นเบิ่งยากเด้สโลปเนี่ยอยากได้เลือกต้องเฮ็ดเป็น2ซั่นนี่ล่ะ4เมตรได้ทํานี่ล่ะเต็มที่อ่ะถ้าเกิน4เมตรไปต้องเฮ็ดเป็น2ซั่นซั่นเดียวบ่ได้เกิน4เมตรไป4เมตร50หรือว่า5เมตรจังซี่ความสามารถของรถมันหลวงได้อยู่แต่ว่ามันจำโพดมั้ยมันจำบางหลายมันเลยมันเลยเฮ็ดสโลปบ่ได้ต้องเฮ็ดเป็น2ชั้นชั้นละ2เมตร50ต้องมีรถถอยแล้วถ้าบ่ถอยออกนี่ว่าติว่าได้รถไมโครขึ้นมาถอยออก 3-4 รอบบ่แล้วเดี๋ยวเวลาตอนนี้ก็ยังได้ถอยไป2รอบเมื่อกี้นี่ไปๆบอกให้มันขึ้นมารูปตัว L ครับสะตัว L เป็นยังไงแม่ลึกสะใจวะมักลึกๆจังซี่ล่ะเจ้เก็บน้ำดีเป็นยังบ่ฮะว้ายลึกกว่านี้ก็รถดำลงไปถ้อยข้างล่างหมดแล้วลงอีกชั้นนึงได้ซ้ํากันเนี่ยลงอีก4เมตรได้เพิ่นครับเด้อแล้วเฮ็ดได้ดิเฮ็ดบ่ฮะเบิ่งน้ําก่อนสิอยู่บ่เอารถดําจอทางรถดําลงไปพุ่นแล้วทางพุ่นแล้วให้เขาลงไปพุ่นล่ะครับลงไปจอข้างล่างเลยลงอีก3เมตรเนี่ยแม่นอยู่แต่ว่าต้องสาขวบคนนึงสิบ่แนวนะฮะต้องให้มันใหญ่กว่านี้ป่ะหรือว่ามันแคบอยู่นี่หมายถึงว่ามันต้องปาดมันแบบพี่เบ้อันนั้นมันอย่างก้นนั่นสินะค่อยสิจะลงนั่นคือควานร้านสิจะแนวตรงไหนไปไปกินข้าวครับครับนั่นตรงนั้นก็สิไปซื้อแท็กรถแมคโครนะแม่ไปหันง้อไปหันนี่เป็นรูปตัวเอลงามรูปตัวเอลนี่งามสะเนี่ยอยากได้เลิกกันก็ต้องสร้างทางให้รถดำลงไปหันนะครับลงพี่แล้วมาคุดพี่แล้วจะเป็นสั่นที่2ลงพี่แล้วครับ2สั่นลงพี่แล้วครับเพิ่มงบประมาณอีกครับแม่จัดให้เอาแบบน้ำออกเลยก็ได้น้ำออกก็เห็นน้ำยกลงไปว่าให้น้ำมันออกเลยไหมเขาสูบน้ำมังสะดือมันเลยมังจอกหลอกมันนี่สั่นที่สองเนี่ยลงไปอีกจาก3เมตรเนี่ยผมมาออกแค่น้ำเนี่ยเป็นเจ็ดเมตรเต็มลงไม่ขาดเลยเกียบที่ว่าตัวนี้น้ำเลิกน้ำยุสิบยุเก้ายุแปดเมตรเนี่ยน้ำบอกอ่ะน้ำยุแปดเมตรต้องไปอีก 4 เมตรครับ โอ้ขึ้นยากขันน้ำออกแล้วปั๊บนี่ตักเสื้อรถดำก็ตักเสื้อรถดำนี่ขึ้นบ่ได้รถดำหาดกันแล้วเนี่ยห้าย้ายไปน้ำทางก่อนเนี่ยทางมืนมาเนี่ยโอ้ยขึ้นบ่ได้
หยุดไปกินข้าวก่อนครับพุธ2มื้อครับพี่น้อง2ไอ้วันเมื่อวานวันเต็มๆครับวันก่อนหน้านั้นไม่เต็มวันนะครับไม่เต็มวันครึ่งวันก็วันครึ่งครับวันครึ่งเท่าใดประมาณนี้ครับก็อีกวันนี้เสร็จน่าจะประมาณช่วงเที่ยงครับตรงนี้เสร็จเที่ยงก็ทีนี้ก็ขุดคลองครับฉันออกนาโม่มันอายุทั้งปีแล้วเถียงมาห่วงอย่าไปคิดอะไรจะเมื่อที่ไหนแต่แต่นี่ก็โบคิดว่าโบมันหรอกเพราะว่าอีกคนแค่อันสงสารโอ้ยมันบ่เบิดอยู่แล้วน้ำเขาเต็มนี่เต็มสาหน่วยนี่นี่ใส่ลงไปกินข้าวก่อนครับ